สปอร์ตรับออกแบบจะทำเสื้อกีฬาเสื้อรุ่นเสื้อทีมเสื้อหน่วยงานต่างๆแบรนด์จูโกรโทร0816646143ย้ำ0816646143สวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่การเอาชีวิตรอดบนเรือวันที่3ของพวกเราแล้ว2คนนะครับผมนี่นอนจากที่เมื่อคืนเรานั่งลุ้นอยู่ว่าฝนจะตกหรือเปล่าฝนก็ไม่ตกนะครับมือลินลินนิดนึงแต่บรรยากาศรู้สึกจะหนาวกว่าวันที่ฝนตกมากเราก็ไม่ได้มีผ้าห่มมานะเสื้อคนละ2ชุดชุด2ชุดนะผมแล้วนี้เราก็ตอนนี้เวลากี่โมงเนี่ยประมาณ6โมงแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาเครื่องหมายต่อไปเดี๋ยวอย่างแรกเลยเราน่าจะไปหาเรืออวนล่างครับผมเรือประมงนะผมเพื่อที่จะไปขอเหยื่อเขานะผมไว้สำหรับตกปลาในวันนี้นะวันนี้ก็วันอะไรวันศุกร์เนาะอยู่วันศุกร์นะผมเราก็จะเวียนๆอยู่หมายตามหน้าเกาะกูนนะผมที่เป็นพวกกองหินกองอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ไปไกลว่ารอบนี้ก็มีพายุมีฝนเนาะรู้กันมานู่นแล้วนู่น พายุฝนเริ่มมาแล้วนะผมแต่ว่าทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าพายุจะหมดหรือเปล่านะถ้าไม่หมดก็คงน่าจะอยู่อีกเดือนนึงนะโอเคผมเดี๋ยวไปเจอผมว่าวันนี้เราจะพาท่านชมไปชมหมายไหนหรือว่าเราจะได้กินปลาเก๋าสดๆแบบเมื่อวานหรือเปล่านะผมติดตามรับชมครับผมนี่คือบรรยากาศโดยรอบนะผมที่เรานอนเมื่อคืนนะผมเพราะเมื่อคืนเราถ่ายให้ดูไม่ได้นะเพราะไฟไม่มีมืดเนี่ยบรรยากาศที่เรานอนเมื่อคืนนะครับท่านผู้ชมดูบรรยากาศโดยรอบนะครับนี่บรรยากาศดีมากเมื่อคืนก็มีลูกปลาหรือลิงของมาเล่นน้ำนี่ดูบรรยากาศน้ำใสอยู่นะโอเคเดี๋ยวเราไปหาเหยื่อครับผมไปหาเหยื่อกับเรือโน้นนะครับเรืออวนล่างของบริเวณโน้นนะครับติดตามรับชมครับผมนี่ก็เป็นวันที่3ของพวกเรานะผมที่เราได้มาทำการเอาชีวิตรอดบนเรือตกปลา14ฟุตของเรานะผมการเอาชีวิตรอดกลางทะเลนะผมวันนี้ก็วันที่31กรกฎาคมนะผม2563นะครับเราก็มาอยู่ที่นี่ได้เป็นวันที่3แล้วที่เรามานี่เรามาตั้งแต่วันพุธนะผมวันนี้ก็วันศุกร์แล้วเราก็ได้มาทำการเอาชีวิตรอดในบนเรือลำนี้นะครับผมแล้วก็เตรียมเตาเตรียมอะไรมาแล้วตกปลาหากินกันนะผมเพราะว่าเราซื้อหมูซื้อไก่ไปแล้วเราลืมไว้ที่ตู้เย็นที่บ้านไปกลับกินที่บ้านแล้วกันนี่เราก็มาตกปลาบริเวณหน้าแหลมเกาะกูนนะผมด้านหลังเรานี่คือจะเป็นเกาะกูนนะผมเกาะกูนเมืองมัตตราที่ตกปลาบริเวณใต้ท้องนะผมด้านนอกตรงส่วนตรงนี้ตรงปลายนิ้วมือผมนะผมนี่ก็จะเป็นหมู่บ้านอ่าวสลัดนะผมที่เรามาทำการกับข้าวทำกับข้าวบนเรือและกินนอนบนนั้นเลยนะผมบริเวณอ่าวทางด้านขวาจะเป็นบนอ่าวล้างนะผมไม่มีคนอยู่แล้วก็นอนที่นี่ได้2คืนแล้วเราก็วางแผนว่าเราจะอยู่นี่4คืน5วันนะผมก็ว่าจะกลับสักวันอาทิตย์เดี๋ยวนี้แผนไม่รู้จะเป็นยังไงนะผมเพราะว่าช่วงวันที่1ถึง4เนี่ยลมมาเพราะว่าลมพายุกลางทะเลจะแรงมากจะมีลมเข้าแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะได้กลับบ้านหรือเปล่าเราหน้าจะได้ใช้ชีวิตรอดต่ออีกอาทิตย์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมเราก็รอติดตามชมแล้วกันวันนี้เราก็มาตกได้ปลาอะไรรู้นี่เราก็เอาไว้ทำกับข้าวทำเหยื่อนะผมก็ที่จะมาทำเหยื่อเพื่อที่จะแบบว่าไปทำกับข้าวกินตอนเย็นกันนะผมแล้ววันนี้เราก็จะมาล่าไอ้เก๋ากันว่าเราจะได้กินซาซิมิแบบเมื่อวานหรือเปล่านะครับไอ้ก็ขอบคุณเพื่อนที่ติดตามรับชมนะผมอย่าลืมเป็นกำลังใจกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูนะผมว่าเราจะได้ปลาอะไรมั่งสำหรับวันที่3ของเรานะครับตอนนี้ลมแรงมากเนาะว่าเรือใหญ่ๆเนี่ยเขาจะจอดอยู่ด้านในหลบหลังเขาหมดเลยนะมีเราเรือลำเล็กลำเดียวหน้ามึนลุยลมลุยฝน
ดีเมื่อคืนฝนไม่ตกครับเราเลยรอดไปยังไงติดตามรับชมครับผมนี่ครับท่านผู้ชมนี่ก็เย็นของคืนที่3แล้วผมที่เราได้มาทำการเอาชีวิตรอดบนเรือตกปลานะผมหน้าบริเวณอ่าวสลัดนะผมหรือเกาะกูนั่นเองนะครับตอนนี้วันนี้นะครับเราก็ทำการลากปลาเมื่อเช้าแล้วก็ตกปลานี่ลมแรงมากกว่านี้เพราะว่าวันที่1ถึงวันที่4นะผมลมจัดลมแรงนะผมบริเวณนี้แล้ววันนี้เราก็ตกปลาได้ตัวเดียวนะผมได้ไอช่อนทะเลนะผมไอช่อนทะเลมาตัวหนึ่งแล้วเรามาดูกันนะผมว่าไอช่อนทะเลของเราตัวจะใหญ่ขนาดไหนนะผมแล้วนี้ที่ตอนตกไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นะผมเนื่องจากแบตหมดเราไม่ได้ทำการชาร์จเราเลยไม่ได้ถ่ายเก็บภาพไว้เสียดายมากเลยทุกคน เราอดเลยครับผมอดเห็นช็อตเด็ดอดเห็นคันเล่นแอคชั่นเลยนะผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปลาจะตัวใหญ่ขนาดไหนแล้วผมกับเจ้าท่อนเอ้ยเจ้าท่อนเจ้าช่อนทะเลนะครับมาดูกันนะครับนะผมมาดูโอ้โหขาดไม่ตายนี่นะผมเจ้าช่อนทะเลของเรานะผมนี่ไงตัวกิโลได้นิด2โลครับแรงดีมากเราตัวนี้ดูนะผมนี่เป็นไงวันนี้เรานึกว่าเราจะฟาวนะผมจากลมแรงจัดมากเราไม่ได้อะไรเลยเกือบอดนะผมวันนี้เราได้ช่อนมาตัวหนึ่งกับปลาเล็กๆน้อยๆไว้ทอดกินนะผมนี่มาดูบรรยากาศยามเย็นของวันนี้ของวันที่มีคลื่นลมแรงจัดมากนะผมเราออกไปไหนไม่ได้เลยนี้คือว่าตามแนวหินด้านนอกเนี่ยเราไม่ได้ออกไปเลยนะครับผมแนวหินด้านนี้เราไม่ได้ไปแล้วผมทั้งด้านทางขวากับด้านซ้ายทางนี้นะผมเราไม่ได้ออกไปเลยเนื่องจากคลื่นลมแรงมากนะผมเราก็ต้องออกไปไงว่าไม่มีปลาแน่เราเลยอยู่บริเวณนี้ผูกกับเรือได้หมึกมั่งเรือลากอวนมั่งนะผมก็ที่ไปขอเหยื่อเขานะครับเราก็จะเลาะอยู่ตามแนวหินด้านในนี้นะผมวันนี้เราไม่ได้ไปไหนเลยเดี๋ยววันนี้เราก็น่าจะนอนกันบริเวณที่เดินผมเมื่อคืนหนาวมากหนาวจริงไม่มีฝนนะเมื่อคืนนี่เมื่อคืนเรานอนตรงนี้นะผมที่ไม่ได้ถ่ายให้ดูว่าคือมองไม่เห็นนอนตรงนี้บริเวณนี่เลยข้างหลักเสานี่ผมมีเสาบ้านเก่าๆอยู่นี่ผมที่เรานอนเมื่อคืนอยู่บริเวณนี้นะผมนี่ก็ว่ามีเพื่อนๆตรงนี้ได้กันคืนนี้ไฟมืดเราก็หมดไฟแบตที่เราเตรียมมาสำหรับไว้ตรงมืดก็หมดดูลมสิ่งลมแรงมากนะครับคืนนี้เราก็น่าจะตีกุ้งอย่างเดียวแต่อาจจะไม่ได้เปิดไฟนะผมจะต้องฝากเขาชาร์จไม่รู้จะได้หรือเปล่าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีทริปเฉพาะกิจของพวกเรานะผมเดี๋ยวเราจะไปดูกันเฉพาะกิจพรุ่งนี้นะผมที่เราจะไปบริเวณอ่าวกล้วยนะผมไปทางด้านอ่าวกล้วยที่เราเคยไปนอนพักแรมไปทำกับข้าวกันอยู่บริเวณนู้นนะผมเดี๋ยวเราจะทายให้ดูอีกทีว่าเราจะไปทำภารกิจอะไรนะครับว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรมั่งสำหรับทริปพรุ่งนี้นำทีมโดยไต้ตั้มเอาสลัดนะผมเป็นคนจะพาไปเราทำกิจกรรมพรุ่งนี้ก่อนที่เราจะกลับวันอาทิตย์นะผมวันอาทิตย์เราวางแผนก็ว่าจะกลับแต่เช้าๆหน่อยแต่ต้องดูลมด้วยผมว่าจะได้กลับหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจเพราะว่าเห็นว่าคลื่นลมมาตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่4อีกอันนี้เราอยู่มาได้3วันแล้วเนาะคืนนี้คืนที่3ที่เรานอนที่นี่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องอยู่ต่ออีกอาทิตย์นึงหรือเปล่าสำหรับการเอาชีวิตรอดบนเรือตกปลานี้นะผมตอนแรกก็ตั้งใจวางแผนไว้จะอยู่สักเดือนนึงแต่เมียไม่อนุมัติเลยก็ต้องเอาที่แค่นี้พอแล้วกันเรา
ก็กะนะกะว่าจะตกปลาขายอยู่บนเกาะเนี่ยเผื่อได้แฟนที่นี่เลยแล้วกันเนาะดีไหมโอเคผมเดี๋ยวอะไรวันนี้เราก็น่าจะไม่มีอะไรละนอกจากทำกับข้าวกินกันตามปกติของทุกวันที่เราผ่านมานะผมก็เป็นปลาทอดมั่งอะไรมั่งแล้วเดี๋ยวเช้าเราจะมาดูเช้าวันที่4ว่าความสวยงามของบริเวณหน้าอ่าวสลัดหรือบ้านเกาะโกดนะของเกาะโกดนี้นะผมหน้าบริเวณบ้านอ่าวสลัดเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับยามเช้าในคืนวันที่4ของเรานะครับผมแล้วเราจะต้องนอนพรุ่งนี้อีก1คืนก็คือคืนวันเสาร์วันนี้วันศุกร์แล้วเดี๋ยวไงก็ฝากติดตามรับชมของผมว่าทริปพรุ่งนี้จะเป็นยังไงสนุกแค่ไหนหรือว่าเราจะไปดำน้ำดูปะการังอีกไหมยังไงติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมนี่เราก็เข้าสู่คืนที่3นะผมนี่ก็ช่องวันทางทะเลบุรพาเนาะวันนี้เราก็มากับแต่โจครับนี่โจอยู่ด้านหลังนะนี่เราก็มากัน3คนนะพอดีมีพี่บอกว่าถ้าไม่ไปตกปลาพี่คงมาอยู่ร้านคาราโอเกะนะใช่ไหมจ๊อบใช่ไหมครับจ้านนี่เราจะไปดูของเรือจะอยู่ด้านหน้านะครับผมเป็นเรือนี้ขอนำเที่ยวมากี่คนนะพี่ลำนี้ห้าคนได้ไหมใครสนใจเรือตกปลาตกหมึกนะครับติดต่อพี่เขาได้นะครับวันนี้ก็เข้าสู่คืนที่3ของการเอาชีวิตรอดของเรา2คนบนเรือตกปลาครับวันนี้เราก็อาศัยแจมพิเศษกับพี่เขาเฮ้ยทางพี่โจ้คงไม่ได้หลับอ่ะวะเนี่ยมาแล้วครับผมปลาอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะปลาอะไรอ่ะหางควายมันกินได้เหรอได้ดิบฮะดิบควายดิบคือได้เหรอพี่มากตัวนี้มันใหญ่สุดเท่าไหร่พี่ใหญ่สุดสามตัวครับน้ำควายใช่ไหมใช่ใช่มาหางควายทุกคนจับซาชิมิเนี่ยปลากำลังเข้าใจเย็นนะมาแล้วมาแล้วไปโจ๊กครับผมดูคันยอดติ๊กโอ้โหอะไรเนี่ยอุ้ยตัวใหญ่มากโอ้โหยอดโอ้มาที่มาทีหลังนั่งกว่าแกว่ะเกือบแล้วตะกี้บอกจะนอนไม่ใช่เหรอกำลังนอนครับแต่เสียงบุ๊กมันลั่นหมามถอนยอดคิปเปอร์ที่ถ่ายเจมส์ตัวนี้ยอดคิปกันดี
ของเรา2ตัวไม่เท่าอันนั้นเลยอ่ะ2ตัวยังไม่เท่าอ่ะนู้นเลยมาแล้วมาแล้วดูแอคชั่นเอ้ยเออใส่ลูกเขาตัวใหญ่ขึ้นมาหน่อยได้แล้วได้แล้วนี่นี่เฮ้ยเท่าไหร่2ตัวแล้วเนี่ยนอนเลยกิปเปอร์นีฟกันโดดไอ้สร้อยอย่าให้หลุดบ่อยลูกทีมดันสวนเป็ดอยู่ไงดันสวนยิ้มโอเคWe'll be right back.
าสโดยรอบผมว่าจะเป